ีค่ะก็พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่30มกราคมถึง3กุมภาพันธ์นะคะก็มุมมองในแนวโน้มของการเคลื่อนตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยนะคะเราก็มองว่ายังไม่น่าจะแตกต่างจากช่วงที่ผ่านมามากนักนะคะก็โดยรวมๆเนี่ยยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวโน้มขึ้นนะคะเพราะว่ายังลอยตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นก็คือ5วัน10วันแล้วก็25วันได้นะคะแต่ว่าจากการที่เครื่องมือในกราฟรายวันเนี่ยอยู่ใกล้กับเขตโอเวอร์บอทนะคะก็ทำให้ค่อนข้างจะมีการแกว่งตัวผันผวนแล้วก็ถ้าปรับขึ้นเนี่ยไม่น่าจะได้มากนักเราก็มองแนวต้านไว้ที่ 1,081 จุดนะคะในขณะที่พักตัวลงมาเนี่ยจะมีโอกาสปรับลงได้ลึกกว่านะคะเราก็มองแนวรับไว้ที่ 1,055 ถึง 1,050 จุดส่วนถ้าหากว่ามามองดูในระยะ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมหลายกลุ่มเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ไปพอสมควรแล้วนะคะแต่ยังมีบางกลุ่มที่ค่อนข้างล้าหลังหรือว่ายังแลกาดอยู่นะคะแต่ว่ายังมีความน่าสนใจก็คือในส่วนของกลุ่มเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารนะคะซึ่งแนวโน้มหลักๆเนี่ยนะคะระยะกลางถึงยาวยังค่อนข้างจะเป็นอัพเทรนด์นะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาพักตัวเป็นส่วนใหญ่นะคะพักตัวแบบว่าปรับลงบ้างไซด์เวย์บ้างนะคะเราก็เลือกตัวที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่ามีโอกาสที่จะรีบาวด์ได้ก่อนมานะคะ4ตัวก็คือ GFPT CPFKSL แล้วก็ TUF นะคะโดยตัวแรกนะคะก็คือ GFPT เนี่ยจะเห็นว่ายังรักษารูปแบบของการแกว่งตัวในกรอบอัพเทรนด์ไว้ได้นะคะโดยล่าสุดเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาลงมาแตะกรอบล่างของเทรนด์ไลน์แล้วก็เริ่มมีแรงซื้อกลับนะคะมีสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือทางเทคนิคด้วยนะคะแล้วก็แนะนำว่าสามารถซื้อได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่10.60 ถึง10.40แนวต้าน11.70แล้วก็คัทลอสที่10.20ค่ะถัดมาจะเป็นตัว CPF นะคะก็จะเห็นว่าพักตัวโดยการแกว่งออกด้านข้างนะคะเป็นแบบไซด์เวย์นะคะจนกระทั่งราคาเนี่ยกระเถิบมาใกล้กับแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย25วันหรือว่า EMA 25เนี่ยนะคะขณะที่ภาพรวมนะคะก็ยังแกว่งตัวเป็นอัพเทรนได้เช่นเดียวกันนะคะในระยะกลางก็มีโอกาสฟื้นตัวแล้วก็มีโอกาสทำนิวไฮด้วยนะคะ CPF ก็แนะนำเป็นซื้อเก็งกำไรนะคะลุ้นนิวไฮนะคะโดยที่มีแนวรับอยู่ที่34บาทแนวต้าน37บาทแล้วก็คัทลอสที่32บาท50ค่ะถัดมานะคะจะเป็นตัว KSL นะคะจะเห็นว่าเริ่มมีวอลุ่มกลับเข้ามาในช่วงท้ายสัปดาห์ก่อนนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีอาการวอลุ่มหายไปบ้างนะคะแล้วก็มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นด้วยนะคะในขณะที่ราคาเนี่ยหลังลงแตะแนวรับ EMA 25วันก็มีแนวโน้มจะฟื้นตัวเช่นเดียวกันนะคะก็แนะนำเป็นซื้อเก็งกำไรโดยที่มีแนวรับประมาณ14.20 ถึง14 บาทแนวต้าน15.80 ถึง16 บาทแล้วก็คัทลอสที่13.70ค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว TUF นะคะพบการพักตัวในลักษณะของไซด์เวย์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งคิดว่าถ้าลงเต็มที่เนี่ยนะคะก็ไม่น่าลงลึกกว่า EMA 25นะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับได้อย่างดีทีเดียวแล้วก็จะเห็นว่าแรงขายเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะคะเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นพร้อมๆกับที่มีแรงซื้อไหลเข้ามาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ทำให้น่าจะสามารถซื้อเก็งกำไรลุ้นการปรับตัวขึ้นต่อไปได้นะคะแนวรับของ TUF จะอยู่ประมาณ63บาทนะคะแนวต้านจะอยู่ที่68แล้วก็คัทลอสที่61บาทค่ะก็สำหรับฟิลิปพิชิตการลงทุนในส่วนของเทคนิคนะคะสัปดาห์นี้ก็นำเสนอกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร4ตัวนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ